ากแชร์ภูมิใจเสนอแสกไม่ตรงด้วยแต่ไม่เป็นไรแล้วก็เอาตรงนี้ออกมาเหมือนกันแบบนี้เท่ากันไหมอ่ะแล้วตรงนี้เราก็มัดค่ะเราก็มัดไปค่ะมัดค่ะทีนี้หน้าผมขยุ่มเองนะคะทุกคนฝากข้อหัวใจให้ด้วยคุยกันเข้ามาด้วยอย่านั่งดูเงียบๆขอร้องทุกคนอย่านั่งดูเงียบๆขอร้องขอร้องคุยกับน้องด้วยอย่านั่งเงียบๆอย่านั่งดูน้องเฉยๆคุยกับน้องค่ะเส้นนี้แล้วก็จะถักเหมือนกันเส้นนี้แล้วก็จะถักเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเจลลูบก่อนเลยเพราะว่าที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นก็คือต้องเอาเจลลูบก่อนเอาเจลลูบไปก่อนเลยแบบนี้พี่น่ารักจังเลยค่ะแต่งตัวไปไหนคะพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายสวยขอบคุณก่อนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทาตาสีอะไรเท่านี้เป็นน้ำตาลทองนะคะทำยังไงแบ่งผมสองฝั่งเท่ากันหนูกะเอาค่ะแม่คือสามารถแท้แต่งหน้าเองทำผมเองป้าดบ่ตกเสียตังค์เลยค่ะคุณวิฟ้ายต่อยผมประเสริฐก็สวยหนูเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากค่ะแต่งตัวแต่งหน้าไปร้องเพลงวันนี้มีเล่นคอนเสิร์ตที่บางปูขอบคุณมากนะแต่คุยกับน้องด้วยน้องเหงาน้องเหงานี่ไม่ใช่ขี้รังแคนะคะปกติไม่ใช่คนมีรังแคหนูไปมุดอะไรมาลูกอ่ะแล้วอันนี้เราก็ถักเปียไปเหมือนเดิมแบ่งผมแบ่งไงก็ไม่เท่ากันมีเส้นนิดเดียวขอบพระคุณค่ะอุ้ยมีคนให้ของขวัญน้องมีคนให้ของขวัญน้องด้วยน้องขอบคุณมากนะคะเอาเจลใส่ผมก่อยเบิร์ดแล้วบ่นี่เจ้าเบิร์ดแล้วบ่หมดยังเนาะโอ้ไม่หมดด้วยหกด้วยไม่หมดแล้วก็หกด้วยต้องแบ่งผมก่อนนะมันแบ่งยากเนาะมันตะมูตะมีน่ะนี่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงแล้วนะคะเอาใหม่อันนี้อะไรอะไรอ่ะงงละเดี๋ยวนะอันไหนมาละแป๊บนึงเอาใหม่เริ่มใหม่1 2 3ใช้ความพยายามจริงๆพี่มาตินนี่น้องต้องอดทนสูงมากในการถักเปียและไอ้เส้นหน้าเนี่ยนะสุดๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะทรงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำให้ยากขอบพระคุณสำหรับการกดหัวใจให้ด้วยนะคะฝ้ายพลาดคอมเมนต์อะไรไปหรือเปล่ายังขอบพระคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะพี่เหมียวอุบลสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะพี่ทาอ้าวหนูอ่านไม่ทันแล้วทรงไหนก็สวยค่ะพี่มาตินขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแอร์สำหรับการแชร์ไลฟ์ค่ะอันนี้กันแดดนะคะกันแดดที่ผสม CC ครีมนะคะมีคนถามว่าทารองพื้นไหมแฟนไม่ทารองพื้นนะคะแฟนใช้กันแดดตัวนี้นะคะจริงๆไม่ได้อยากขายของนะคะแต่งหน้าให้ดูเสยๆแต่ว่ามีพี่ๆถามมาน้องก็เลยปักตะกร้าไว้นะคะน้องไม่ได้ถูกจ้างมาขายของนะคะน้องเป็นผู้ไม่ถูกจ้างนะคะไม่เคยถูกจ้างเลยน้องน่าสงสารมากไม่มีใครอยากจะให้ตังน้องอ้าวน้องงงค่ะน้องงงน้องงงค่ะเส้นไหนเป็นเส้นไหนน้องงงนะคะน้อง
น้องงงค่ะพี่มาตินค่ะน้องงงค่ะน้องงงค่ะคือจริงๆแล้วถ้ามันอยู่แล้วเราก็ดึงยางออกก็ได้นะมันก็จะเนียนกว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะน้องจะเสร็จแล้วน้องจะเสร็จแล้วน้องใกล้ละน้องใกล้ละมาเดี๋ยวน้องจะลองทักให้ถึงนะว่าจริงๆถ้ามันถึงสุดท้ายของมันแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมัดยางก็ได้ใช่ปะมันอาจจะไม่ต้องมัดยางก็ได้นะเราก็เอาเจลจับไว้มันจะได้เปล่าไม่รู้หายใจไม่ทั่วท้องทำทำไมเนี่ยทรงเนี้ยทำทำไมใครบอกให้ทำลูกน้องไม่ไหวน้องไม่ไหวเนี่ยน้องลองจับดิทำทำไมทรงเนี้ยอันนี้น้องยังไม่ได้มัดยางนะคะน้องยังไม่ได้มัดยางแต่น้องจะถักตรงนี้ก่อนลองสิกันแดดนะคะกันแดดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยกเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยกสู้ๆค่ะปุยปุยคนสวยขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เราต้องให้กำลังใจในการถักเปียกันนะคะที่สุดมาค่ะไปค่ะโอ้ยทางนี้ไม่ถนัดเลยค่ะแม่โอ้ยทางนี้น้องไม่ถนัดเลยค่ะแม่โอ้ยไม่ถนัดเลยค่ะน้องจะแย่แล้วค่ะน้องขอสลับทางแล้วยังไงคะไปไหนต่อคะไปไหนต่อเนี่ยงงค่ะทางนี้เหรอนิ้วลอกหมดแล้วค่ะเริ่มปวดแขนแล้วค่ะน้องงงแล้วค่ะไปต่อค่ะน้องพยายามมากนะคะณจุดนี้นะคะน้องพยายามมากค่ะโอเคหลับตาพี่หลับตาโอเคหลับตานะคะหลับตามันดีจริงๆจริงๆด้วยมันใช้สมาธินะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำบอกให้พี่หลับตามันดีจริงๆใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ยังใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเอาเท่านี้พอดูดีเป็นกระจุกเลยตรงนี้ช่างมันค่ะช่างมันนะคะความไม่เพอร์เฟกต์ปกติพี่ฝ้ายคะนักร้องจะไม่ดื่มน้ำเย็นจัดโอ้โหกินน้ำแข็งกันฉ่ำค่ะอากาศที่นั่นเป็นไงบ้างคะเหนือสุดแดนสยามหนาวแล้วค่ะเมื่อเช้าเย็นๆนะคะแต่ว่าพอตกบ่ายก็ปกติแต่ก็ถือว่าดีกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือร้อนค่ะเริ่มไม่ชอบ2เส้นหน้าแล้วค่ะทำไงดีเริ่มไม่ชอบ2เส้นหน้าแล้วนะคะรู้สึกว่า2เส้นหน้ารบกวนมากนะคะ2เส้นหน้ารบกวนมากคือวันนี้เป็นงานแบบออกแนวแบบลูกทุ่งนิดนึงนะคะเราก็ทำผมให้มันละลามีทำไมคะไม่มีดีกว่าไหมทำไมก็มาทำอย่างนี้คะสักอย่างสิใช่ไหมใช่ไหมสักอย่างไหมล่ะสักอย่างไหมทุกคนไหนว่าสิแล้วเราก็เอากาวติดไงเอาป่ะเอายังไงดีเส้นหน้าเอาไงดีเส้นหน้าเอาไงดีม้วนไหมสักอย่างไหมสักอย่างเนี่ยเนาะเอาไหมสักอย่างไหมโอ้นี่ไงม้วนเป็นโบแล้วเราก็เอาถุงยาซ่อนไว้เอายังไงอย่างนี้หรอเดี๋ยวม้วนไว้ก่อนนะปล่อยเลยน่ารักแล้วนะเราเอากำลังมาใช่ไหมคะแบบเนี้ยดูมันเด้งสิตัวเดี๋ยวน้องม้วนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องค่อยตัดสินใจว่าน้องจะเอายังไงพรุ่งนี้เปิดให้สั่งกี่โมงเดี๋ยวนะหนูว่ายังไม่ชัวร์เพราะว่าเห็นพี่ตามบอกว่ามีหลุดมาแต่หนูยังไม่ชัวร์อย่างนี้ก็น่ารักนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเก๋ๆไงอย่างนี้ก็น่ารักนะเนี่ย
ี๋ยวนะไฟเอากิ๊บติดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไฟค่อยไปแต่งตรงนู้นดูเพราะว่าเดี๋ยวไฟก็จะติดกาวค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วอันนี้เราก็สามารถเอาลงมาได้เห็นไหมเก๋ๆ My sugar daddy หมดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อรักจริงไม่ได้หรอกแต่อยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝ้ายก็จะเอากาวติดขนตานะติดแบบนี้เลยค่ะแบบกรุบเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ข้างล่างเนี่ยเอาไงดีข้างล่างเอาไงดีข้างล่างเราเอาไงกับเขาดีตรงนี้เอาไงดีเอาถักอีกสักเส้นไหมอีกสักเส้นดีไหมหรือว่าถักให้หมดไปเลยเนี่ยถักไปเลยเอาให้มันมั่วๆไปเลยปล่อยสวยแล้วหรอใช่ไหมหรือยังไงไหนลองซิถ้าถักแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบกระท่อนกระแท่นเต็มหัวปล่อยๆเนาะอ่ะปล่อยปล่อยอย่างนี้เนาะแล้วนี้เดี๋ยวไฟก็ไปติดกาวอ่ะงั้นลองตอนนี้มีก็หลากหลายคำแนะนำนะลองสมมติไม่สวยเราก็แกะได้อ่ะลองมืดก็มืดนี่ไฟก็เปิดแล้วค่ะต้องหลับตายไหมนี่แล้วปล่อยด้วยวันนี้ทุกคนมีส่วนในการทำผมไปร้องเพลงของฝ้ายทีมงานวัดนะคะวันนี้เราก็ทำอะไรก็ได้แบบมันไม่ต้องแบบมีความเนี้ยเรียบร้อยอะไรนะคะจอยๆลองหลับตาค่ะมองแล้วงงจริงด้วยจริงๆด้วยมองแล้วหลับแล้วดีขึ้นนะคะไม่งงอีกเส้นน่ารักไหมม้วนรอนมาม่าหลวมๆหรือไม่ก็ปล่อยแบบหนีบตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไฟลองอันนี้ก่อนนะถ้าไม่เวิร์กไฟก็จะไปแกะออกแล้วก็ไปหนีบสวัสดีจ้าพี่วราพรจ้าแอกดไลค์อย่างเดียวเลยลูกแอไม่ออกความเห็นเลยลูกเอ้ยอันนี้ก็น่ารักนะอีกเส้นหนึ่งอะอีกเส้นหนึ่งก็น่ารักอยู่นะใช่ไหมคะพี่เมย์ทุกคนต้องภูมิใจนะว่าทุกคนช่วยไฟออกแบบทรงผมนะวันนี้นะเห็นไหมเอ้าอีกเส้นหนึ่งก็ไม่แย่นะเนี่ยนะอีกเส้นหนึ่งก็โอเคนะน่ารักนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้พอติดกาวปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะแบวกรุบแบบนี้เลยเห็นไหมเดี๋ยวแฟจะไปติดกาวในห้องน้ำอันนี้ก็ทำตั้งขึ้น คือแบบทรงผมพี่ปุ้ยสนิทกับน้องเบสหรือเปล่าน้องเบสไหนลูกน้องเบสไหนเอ่ยน้องเบสลูกอาสมรักหรอถ้าน้องเบสลูกอาสมรักอะพี่ฝ้ายไม่เคยเจอน้องเลยพี่ฝ้ายเห็นแต่ข่าวอย่างเดียวเลยไม่เลยพี่ฝ้ายไม่เคยเจอเลยพี่ฝ้ายไม่เคยเจอน้องเบสเลยเห็นแต่ข่าวอย่างเดียวเลยรู้แต่ว่าน้องเขาเก่งอะหาเงินเก่งขยันแต่พี่ฝ้ายไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวยังไม่เคยเจอน้องเลยค่ะตอนนี้เราก็หมกตัวอยู่แต่ในครัวนะคะแทบไม่เจอใครเลยทุกคนอย่างนักแสดงที่แบบรู้จักทักทายกันก็จะเป็นนักแสดงรุ่นเก่าเอาตรงๆนะพอแบบเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เจอใครเลยอะแก่แล้วว่าพี่ฝ้ายจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่บางปูค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตบางปูพี่ไฟก็เลยมานั่งทำผมขอใจเป็นกำลังใจขอบคุณครับผม
เป็นกำลังใจในการถักเปียเริ่มเมื่อยนิ้วแล้วเวลาถักเปียมันเกร็งนะสวยจังค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณสำหรับการคล้องหัวใจการแชร์ไลฟ์ด้วยน่ารักที่สุดสวัสดีค่ะ FC เบลเยียมค่ะขอบคุณนะคะพี่เป็นยังไงที่นู่นอากาศเป็นไงคะไปงานมันเป็นงานปีใหม่ค่ะของนายกเทศมนตรีอำเภอบางปูไปงานแต่งแก้มบุ๋มไหมคะยังไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยไม่รู้น้องจะชวนหรือเปล่านะสวัสดีค่ะน้องแก้มบุ๋มไอ้นี่ปุยเองค่ะนี่นะคะกันแดดนะคะทุกคนเราปักตะกร้าไว้แล้วเราไม่ยกเดี๋ยวเราจะผิดกฎเราต้องยกนะคะเป็นกันแดดที่ไฟทาตลอดตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้น้องทาตลอดเดี๋ยวน้องจะลงไลฟ์แล้วนะเพราะอะไรรู้ป่ะน้องจะไปทำผมให้เสร็จน้องต้องไปอาศัยกระจกข้างหน้าแล้วน้องจะไปติดกาวแล้วนี่น้องต้องติดกาวตรงนี้นะแล้วน้องก็ต้องติดอันนี้นะเนี่ย